สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะรายการที่พร้อมจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 8:30 ถึง 10:00 แล้ววันนี้ก็อยู่กับแพรและอาจารย์พรโพธิลาประเสริฐเช่นเคยค่ะครับวันนี้ก็ต้องถือว่านอกจากตรงกับวันพุธที่5เดือน5แล้ววันนี้ก็เป็นอีก1วันครับที่มีความสำคัญในเรื่องของกิจกรรมใหญ่ของทางสถานีครับใช่ค่ะวันนี้นะคะทางสถานี Miracle Channel ของเรานะคะก็มีการจัดพิธีใหญ่เลยนะคะเป็นพิธีไหว้ครูนี่นะคะก็เป็นพิธีใหญ่ประจำปี2560นี้นะคะซึ่งสถานีของเรานะคะน้องๆทีมงานก็ทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยมากเพื่อเตรียมงานนี้ขึ้นมานะคะจะมีวันนี้ก็คือวันที่5เมษายนนะคะแล้ววันพรุ่งนี้ตรงกับวันพฤหัสที่6เมษายนอีก1วันนะคะวันนี้จะมีการครอบครูพระพิฆเนศนะคะวันพรุ่งนี้ก็ถ้าใครยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะวันนี้น่าจะมาร่วมงานกันไม่ทันละพรุ่งนี้อีก1วันสามารถเดินทางมาเข้าร่วมพิธีไหว้ครูได้นะคะถ้าลงทะเบียนไม่ทันสามารถมาลงทะเบียนที่หน้างานได้เลยนะคะหรือว่าต้องการสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนได้ก่อนในวันนี้นะคะแต่จะเข้าพิธีวันพรุ่งนี้ที่หมายเลขโทรศัพท์0831997972นะคะและ0851293697นะคะและผู้ที่เข้ามาร่วมพิธีทุกท่านเลยนะคะก็จะได้รับนะคะเหรียญสุริยันจันทานะคะที่อาจารย์หัตถานั้นได้นำเข้าพิธีเทวาพิเศษที่เทพพิธีปลุกเสกเรียบร้อยแล้วในวันที่1เมษายนที่ผ่านมานะคะที่พุทธสถานจิตกลิ้มจังหวัดนครนายกนะคะรวมถึงสายมงคลครอบศีรษะนะคะแล้วก็ยังมียันนะคะเป็นที่ระลึกพิธีไหว้ครู2560ด้วยนะคะสถานที่จัดงานที่ Miracle Studio ของเรากันตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะเส้นทางก็เดินทางมาไม่ยากนะคะเข้าซอยกันตนาบางใหญ่เนี่ยก็จะเป็นซอยเดียวกับโรงพยาบาลบางใหญ่นะคะจะมีศูนย์โตโยต้าศูนย์รถยนต์นะคะอยู่ข้างหน้าปากซอยนั่นเองค่ะก็คือจากถนนเส้นหลักถนนกาญจนาภิเษกที่จะมุ่งหน้าไปทางบางบัวทองทางสุพรรณบุรีนั่นแหละนะครับก็คือมันจะเยื้องๆอยู่กับบริเวณฝั่งตรงกันข้ามจะเป็นวัดคงคาปากซอยอย่างที่แพรบอกครับจะมีศูนย์รถยนต์โตโยต้าอยู่แล้วจะมีป้ายบอกทางว่าเลี้ยวซ้ายเข้าโรงพยาบาลบางใหญ่มีป้ายวัดสีเหลืองๆใช่วัดไผ่เหลืองจะมีเขียนบอกป้ายใหญ่ๆเลยนะก็เลี้ยวเข้ามานะครับจากก็ตรงเข้ามาจะมีสะพานข้ามคลองเล็กๆ2คลองตรงอย่างเดียวนะฮะขับตามทางพอข้ามสะพานข้ามคลองแห่งที่2เนี่ยก็เตรียมตัวชะลอนะครับขับตรงมาสักระยะหนึ่งก็จะเห็นรั้วสีขาวยาวเลยฮะมีโลโก้ของทางกัตนาเป็นตัวเคใหญ่นะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือครับค่ะมีพื้นที่จอดรถรองรับนะคะสำหรับผู้ที่เดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัวนะคะแล้วก็เตรียมบัตรนะคะเพื่อแลกที่รักษาความปลอดภัยนะคะคพี่ยามก็จะยืนรอแลกบัตรอยู่ข้างหน้านะคะก่อนที่จะนำรถเข้ามาทุกคันเลยนะคะแล้วก็จอดรถแล้วนะคะก็น่าจะมีศัตรูเราเนี่ยจะอยู่ด้านหน้านะคะก็จะมีทางเข้า2ทางด้วยกันนะคะน่าจะมีน้องๆทีมงานเนี่ยคอยรอรับอยู่นะคะก็เรียนเชิญนะคะพรุ่งนี้อีก1วันอยากจะให้มาก่อนเวลานะคะพิธีจะเริ่มประมาณ 9:00 ช้านะคะรบกวนมาสักประมาณ 7:00 เป็นต้นไปนะคะสำหรับท่านที่ลงทะเบียนหน้างานก็อยากให้มาไวนิดนึงแล้วก็แต่งกายสีสุภาพนะครับโดยเฉพาะสีขาวนะคะก็สำหรับพิธีไหว้ครูนะคะมาเจอกันเนาะเอาละค่ะวันนี้นะคะผ่านจาก5และ6เมษายนไปแล้วก็จะมาถึงกิจกรรมของเราใช่ไหมคะอาจารย์ครับในเรื่องของการบริจาคโลหิตก็คือในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับวันอาทิตย์นะก็เชิญชวนนะครับก็ยังอย่างที่เรียนกิจกรรมนี้ไม่ได้จำกัดจำนวนแต่อย่างใดถ้าใครอยากจะเข้าร่วมก็ยินดีครับสถานที่นัดหมายก็คือที่เดิมที่เราทำกันเป็นประจำต้องบอกว่านี่เป็นครั้งที่9แล้วนะครับในขวบปีที่4ที่เราทำกิจกรรมในเรื่องการบริจาคโลหิตครั้งนี้ก็เพื่อที่จะน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านเพียงแต่ว่ากิจกรรมของเราเนี่ยจะจัดในวันอาทิตย์ที่9เมษายนเรานัดกันช่วงบ่ายนะครับสถานที่ก็ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยค่ะไม่ต้องพูดถึงแหละว่าคุณประโยชน์ในเรื่องของการให้เลือดมันดีอย่างไรนะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แต่ในแง่ของอานิสงส์ผลบุญล่ะก็ต้องบอกว่าการให้เลือดถือว่าเป็นการให้ทานชั้นสูงในขั้นอุปบารมีครับเนื่องจากถือเป็นการสละเลือดเนื้อของตัวเองเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
และอีกเหตุปัจจัยที่สำคัญก็คือการบริจาคโลหิตนั้นเหมือนกับเป็นการตรวจสุขภาพไกลๆเลยนะถูกต้องค่ะเพราะว่าโลหิตที่เราให้ออกไปเนี่ยทางสภากาชาดจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบในเบื้องต้นแหละเพราะว่าถ้าเลือดไม่ดีคงจะไม่นำไปมอบให้กับคนอื่นฉะนั้นถ้าโลหิตที่เราให้ไปเกิดมีความพบใช่เกิดมีปัญหาเนี่ยทางสภากาชาดก็จะมีจดหมายแจ้งเป็น private ใช่ส่วนตัวเป็นความลับอยู่แล้วนะเราเองก็จะได้รู้ว่าเอ๊ะเรามีปัญหาสุขภาพอะไรก็จะได้ทำการรักษาได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็เชิญชวนนะสำหรับท่านที่สนใจครับค่ะสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ลงทะเบียนนะคะ0851293697และ0831997972นะคะก็เป็นเบอร์เดียวกับพิธีไหว้ครูนะคะหรือใครจะสนใจนะคะจะมาร่วมกิจกรรมทั้ง2กิจกรรมเลยก็ได้นะคะส่วนบริจาคโลหิตก็อย่างที่อาจารย์ได้เรียนนะคะว่าเรารับจำนวนไม่จำกัดนะคะก็เน้นว่าเราไปคล้ายๆกับทำบุญให้ทานช่วยเหลือผู้อื่นและเรายังได้มาพบปะพูดคุยกันที่สภากาชาดไทยด้วยนะคะก็กิจกรรมรายการของเราเนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีอย่างต่อเนื่องแบบนี้นะคะก็เดือน2เดือนมีแทบจะเว้นเดือนเลยใช่ไหมคะอาจารย์จ้ะก็จะมีตามปฏิทินกิจกรรมที่เคยได้เรียนแจ้งให้ทราบนะแต่ก็เดี๋ยววันนี้ก็จะบอกกล่าวในเรื่องของการเดินทางเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันนะในเรื่องของสภากาชาดไทยก็เดินทางไม่ยากนะยึดถนนพระราม4เป็นหลักเนี่ยจากหัวลำโพงมุ่งหน้าไปทาง3ย่านตรงมาเลยฮะตรงอย่างเดียวจนเจอแยกอังรีดูนังให้เลี้ยวซ้ายนะครับสภากาชาดก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือหรือถ้าใครสะดวกจะไปใช้บริการพวกรถขนส่งมวลชนขนาดใหญ่รถไฟฟ้าเนี่ยให้ลงสถานีศาลาแดงเดินเท้าได้ครับหรือว่าถ้าเป็นรถใต้ดินก็ให้ลงสถานีจตุรัสจามจุรีนะก็สามารถที่จะเดินทางโดยทางเท้านี่แหละไปที่สภากาชาดไทยได้เช่นเดียวกันครับรถยนต์ก็มีพื้นที่จอดรถที่หน้าตึกเลยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะหาไม่ยากนะคะครับก็มาเจอกันนะจ๊ะวันที่9เมษายนช่วงเวลาเป็นช่วงบ่ายนะคะมาเช้าเดี๋ยวไม่เจอกันนะคะเอาละค่ะวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตแจ้งช่องทางสำหรับพูดคุยกันในรายการนิดนึงนะคะสำหรับสายสดให้คุณผู้ชมนั้นลงทะเบียนกันก่อนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494ส่วน SMS นะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606และเช้าวันนี้นะคะเช่นเคยเลยอาจารย์ก็จะมาบอกคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้ฟังกันไปฟังกันเลยค่ะจ้ะพุธที่5เมษายนพุทธศักราช2560จันทรคติการขึ้น9ค่ำเดือน5นะครับพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรหลีกเลี่ยงคืออาคาเนหรือตะวันออกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนเวลามีปัญหาให้เก็บอาการครับเพราะวันนี้การตีโพยตีพายไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์เงินทองรวมถึงการลงทุนถึงจะมีโอกาสได้ขยับขยายแต่วันนี้สิ่งสำคัญคือในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงนะโดยเฉพาะในเรื่องการลงทุนโดยตรงความรักอย่าไปจริงจังซะทุกเรื่องฮะระวังคนรอบข้างจะไม่มีความสุขและสีที่ถูกชะโลค่ะวันนี้คงจะต้องเสริมในเรื่องของการเงินการลงทุนกับโทนสีน้ำตาลครับมาต่อกันที่ชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เหนื่อยหน่อยในแง่ของการทำงานนะครับอาจจะต้องทำภารกิจต่างๆเพียงลำพังขาดแขนขาไม่มีบริวารช่วยหรือแม้กระทั่งคนที่ทำธุรกิจวันนี้อาจจะต้องไปบิดหรือไปต่อสู้กับคู่แข่งที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าเราเงินทองก็สอดคล้องกับเรื่องของงานเลยครับวันนี้หาเงินยากสภาพคล่องมีโอกาสติดขัดชักหน้าไม่ถึงหลังส่วนหัวใจวันนี้โดยรวมไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะให้หาเวลาให้กันบ้างและสีที่ถูกชะโลค่ะวันนี้คงจะต้องเสริมไม่มีแขนขาบริวารช่วยเสริมด้วยโทนสีเขียวครับต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนถ้ามีใครมาขอความช่วยเหลือวันนี้ขอให้ทำนะครับเพราะวันนี้ต้องบอกว่าเราจะซื้อใจคนได้การลงทุนยังคงตัดสินใจได้ดีวันนี้ภาพรวมผมให้ 70% ขึ้นไปความรักวันนี้อาศัยเวลาให้มากหน่อยอะไรที่ได้มายากมักมีคุณค่าเสมอครับ
และสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้ต้องหนักแน่นทั้งเรื่องเงินทองรวมถึงเรื่องของชีวิตกับโทนสีฟ้าครับต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมระวังอุบัติเหตุเพศภัยนะครับสำหรับชาวราศีแกะการทำงานวันนี้เน้นไปที่เรื่องคนเลยนะครับคนทำธุรกิจวันนี้ระวังมีปัญหากับบรรดาผู้หุ้นส่วนคู่ค้าพันธมิตรคนทำงานเองวันนี้ก็มีโอกาสจะขัดแย้งกับลูกทีมเงินทองก็สอดคล้องกับเรื่องของงานครับไม่ควรทำธุรกรรมร่วมกับใครวันนี้มีโอกาสจะผิดใจนะฉะนั้นยิ่งสนิทยิ่งควรจะหลีกเลี่ยงแม้กระทั่งเรื่องรักอย่าให้ความสำคัญมากนักนะครับเพราะชีวิตยังมีหลายเรื่องราวต้องทำและสีที่ถูกโฉลกค่ะอุบัติเหตุเพศภัยนะฮะกับโทนสีม่วงต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เหมาะสำหรับการลองผิดลองถูกเด่นในเรื่องการเรียนรู้สิ่งใหม่ไม่ต้องกลัวนะฮะมีอะไรไปว่าเอาหน้างานในเรื่องของเงินทองการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ต้องสำรวจแหล่งที่มาของรายได้ด้วยว่าถูกต้องตามทำนองคลองธรรมหรือไม่หัวใจวันนี้คนมีคู่ดูแลสุขภาพคนรักหน่อยแต่คนโสดวันนี้อย่าล้อเล่นหากไม่รักไม่ชอบระวังจะมีภาระในระยะยาวครับสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้ลองผิดลองถูกคุณก็ต้องกระตือรือร้นให้มากครับกับโทนสีแดงต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมคนที่กำลังมีปัญหาเรื่องงานวันนี้สถานการณ์ยังพอมีโอกาสที่จะคลี่คลายนะครับหรือมีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างฉะนั้นสิ่งสำคัญเหนืออื่นใดเราต้องอดทนก่อนการเงินเป็นอีกหนึ่งราศีครับที่ให้หลีกเลี่ยงการเข้าหุ้นร่วมลงทุนดีที่สุดเพราะวันนี้มักจะมีมุมมองและความคิดเห็นที่ต่างจากชาวบ้านเขาหัวใจไม่เด่นนะครับวันนี้ถ้าไม่ได้เกิดปากเสียงกับคู่ครองก็มีเกณฑ์ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้คงจะต้องเสริมให้มีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือโดยเฉพาะในเรื่องของงานครับกับโทนสีเหลืองต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้หลายราศีนะครับไม่รู้ว่าร้อนหรือเปล่านะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีความรักคู่ที่กำลังมีปัญหาให้มองไปข้างหน้าครับอะไรที่ผ่านแล้วให้ผ่านเลยคนเรามีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีเสมอการเงินการลงทุนแนวโน้มยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการลงทุนหรือการจับจ่ายใช้สอยก็ตามแต่งานไม่เด่นนะครับวันนี้มีเกณฑ์ถูกริดรอนลดทอนบทบาทความสำคัญหรือแม้กระทั่งอาจจะต้องยุติธุรกรรมในบางเรื่องและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้เน้นสุขภาพอีกหนึ่งราศีกระโทนสีม่วงครับต่อกันด้วยชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนถ้ามีโอกาสได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆวันนี้ผมถือว่าดีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลักษณะงานตัวบุคคลหรือแม้กระทั่งพวกเครื่องไม้เครื่องมือหาแรงจูงใจนะแต่เงินทองสำรองเงินสดไว้หน่อยมีเกณฑ์ต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยเฉพาะอะไรที่เราทำเองไม่เป็นสุดท้ายหัวใจระวังทุกข์กับบุตรหลานบริวารโสดวันนี้มีแต่ของปลอมและสีที่ถูกโฉลกค่ะบุตรหลานบริวารโทนสีเขียวครับต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมมีโอกาสได้รับการติดต่อในเรื่องที่สำคัญในเรื่องของงานนะฉะนั้นวันนี้ช่องทางการสื่อสารเปิดให้กว้างโดยเฉพาะคนที่คิดมองหาลู่ทางใหม่ๆแต่เงินทองไม่เด่นนะมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะอุบัติเหตุหรือมีอุบัติเหตุทำให้เสียทรัพย์ความรักวันนี้เช้าบ่ายเหมือนหนังคนละม้วนคอยตามติดอารมณ์คนรักให้ดีและสีที่ถูกโฉลกค่ะอีกหนึ่งราศีครับฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุกับโทนสีม่วงต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนการทำงานวันนี้จังหวะจะโคนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดฉะนั้นวันนี้ต้องรู้จักรอคอยช่วงเวลาที่เหมาะสมจริงๆนะครับเงินทองมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ทั้งสองด้านทั้งขาขึ้นและขาลงฉะนั้นต้องพร้อมจะปรับตัวและรู้จักใช้โอกาสหัวใจเน้นไปที่คนโสดครับอยากให้ลองมองคนที่เคยมองข้ามโดยเฉพาะคนใกล้ตัวสีที่ถูกโฉลกค่ะการเงินการลงทุนมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงกับโทนสีเทาครับต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเวลามีปัญหาเรื่องงานวันนี้อย่าเพิ่งด่วนสรุปหรือรีบร้อนตัดสินใจเตะทวงไปก่อนฮะใช้เวลาเป็นตัวช่วยคลี่คลายสถานการณ์แต่การลงทุนวันนี้ขอให้เชื่อมั่นในการตัดสินใจของตัวเอง
แม้กระทั่งคนที่มีปัญหาสภาพคล่องมานานวันนี้ก็พอจะเริ่มมองเห็นแสงสว่างภาพรวมเรื่องรักอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจถึงมีปัญหาถ้าตั้งใจก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้ราศีที่ถูกโฉลกค่ะใช้เวลาเป็นตัวช่วยคลี่คลายสถานการณ์กับโทนสีส้มมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมการทำงานเป็นทีมก็ดีการทำงานแบบมีหุ้นส่วนก็ดีมันดีกว่าการเป็นศิลปินเดี่ยวนะครับวันนี้ช่วยกันคิดช่วยกันแก้การเงินการตัดสินใจใดๆในวันนี้ขอให้คิดถึงภาพรวมเป็นหลักวันนี้ไม่ได้ทุกอย่างไม่ได้ในทุกเงื่อนไขเทรดเอานะครับได้ต้องมากกว่าเสียหัวใจความรักอย่าคาดหวังและจะไม่ทุกข์เพราะคนเรานั้นไม่เหมือนกันไม่ว่าคบหากันมานานแค่ไหนหรือเพิ่งเริ่มต้นศึกษาดูใจกันก็ตามและสีที่ถูกโฉลกค่ะมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานเน้นในเรื่องของชีวิตอย่าคาดหวังแล้วจะไม่ทุกข์กับโทนสีบรอนเงินนะคะคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปอ่านกันเพิ่มเติมได้ใน Facebook Fanpage ของเรานะคะ Miracle Channel TV นะคะสามารถรับชมไลฟ์รายการทุกรายการเลยสดๆนะคะรวมถึงรายการของเราก็จะออกอากาศพร้อมกับรายการสดทางโทรทัศน์เลยนะคะแล้วก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้รวมถึงคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ก็มีนะคะก็เข้ามาอ่านกันได้ทุกๆวันเลยทาง Miracle Channel TV นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาพูดคุยกันสำหรับสายสดค่ะ024960493-4นะคะ SMS พิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606ไปพักก่อนสักครู่เดียวค่ะครับ